สวัสดีครับพี่น้องบ้านหนองบัวครับผมกะมื้อนี้เลิกงานตะเวนครับบ่าย2กว่าๆครับตอนนี้บ่าย2กว่าๆที่อิสราเอลเนาะครับเนาะยังมีทีมงานยังเฮ็ดงานอยู่เนาะครับเนาะพวกมูๆก็ยังบ่ทันเลิกงานก็เดี๋ยวผมพาไปเบิ่งเขาเจ้ากําลังตัดกล้วยครับพี่น้องตัดกล้วยบ้านหนองบัวสิออกไปหาเพิ่นอยู่บ่ไกลจากที่พักหรอกครับใกล้ๆกันนี่นะครับบ่ไกลกันบ่ได้ครับครับพี่น้องไปเบิ่งทีมงานกำลังตัดกล้วยแบกกล้วยอยู่ครับพี่น้องครับพี่น้องมาอยู่ก็แปลงกล้วยกระสอบครับผมพี่น้องบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับเนาะกันนี้ก็จะเป็นการปลูกแบบทดลองของเพิ่นเนาะครับเนาะเพิ่นปลูกใส่ถุงกระสอบครับอาจจะทดลองครับทดลองมันจะเป็นปลูกเพื่อทดลองครับผมครับก็จะเอาตัดกล้วยอยู่ผมครับรถไถจอดอยู่ไกลๆผมครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาเบิ่งตรงนี้ก่อนจะเข้าเราค่อยไปหาเพิ่นนะครับเนาะกล้วยกระสอบพี่น้องนู่นกล้วยกระสอบที่งามคือกล้วยลงดินบ่ครับเพิ่นก็น่าสิทดลองครับอิสราเอลเพิ่นมักทดลองเด้อครับพี่น้องทดลองนั่นทดลองนี่ครับเฮ็ดเกิดสตาร์ทอัพครับพี่น้องกับนวัตกรรมใหม่ๆครับพวกเพิ่นก็ทดลองคิดค้นกันเพราะอิสราเอลเป็นคนหัวดีพี่น้องคนหัวดีโอ้เครื่องใหญ่เครื่องงามจนอันนี้พวกนี้ปลูกลงดินครับลงดินสีงามกว่ากระสอบอยู่ครับต้องมาแก่ครับกล้วยกระสอบนี่บ่ค่อยเท่าไหร่ครับบ่ค่อยปานใดเท่าก็ขึ้นกระสอบน่าจะทดลองครับเป็นแปลงทดลองเพิ่นใช้สปริงเกอร์หดเอาครับสปริงเกอร์หดเอาพี่น้องเชื่อบ่ใหญ่กันเลยครับเชื่อมันจะอบเปาะไอ้แปะงามบ่ได้ครับกล้วยกล้วยกระสอบเอาถุงเขาจะบ่คือบ่เหิดจิบคือยังนายจ้างบ้านหนองบัวจ้างบ้านหนองบัวนี่ต้องหูดจิบเลยครับพี่น้องเวลาห่อถุงเราต้องหูดจิบหูดจิบมันตึงๆครับกล้วยมันจังสีงามครับก็ใหญ่อยู่ครับส่วนนี้น่าสิประมาณ4ปีครับถ้าผมจำบ่ผิดน่าสิขึ้นสวนช่วงที่ผมมาใหม่ๆนะครับน่าสิการเก็บเกี่ยวรอบที่4อยู่ที่4แล้วครับมันเชื่อพี่น้องใหญ่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งเขาเจ้าครับว่าเขาเจ้าแบกกันแบบไหนครับ2คนครับส่วนนี้ใน XL Energy Drink พี่น้องเครื่องดื่มกระแหล่ไปฝากอู้ดูไกลครับหอดแล้วพี่น้องอยากกล้วยสวยดูพนักพี่น้องอยากกล้วยในคนเลิกงานล่ะโอ้ยังไงตัวนี้ครับผมว้าเลิกบ่าย2พุ่นเนาะเลิกยังค่ำแต่เลิกตั้งบ่าย2พุ่นน่ะเลิกไปสองผูกสีแล้วก็เลิกซะแล้วนะ
ปลูกเสียงอีกปลูกเสียงเงินเด้อแล้วว้ายจะตัดกล้วยอ่อนเถอะสีอะไรสีเหลืองน้ำแจ่มเลยฟรีเนี่ยตึงไหลมันแตกตึงไหลมันหนักปวดบ่ไอ้ยางบอกมันหนักปวดลูกน้องนะมันหนักปวดมันแตกมันเป็นเบียดลูกเลยบ่สีเหลืองบ่ลูกเหรอเนี่ยโอ้ทำรู้สำเนียงกับพ่อตัดอยู่ลอกๆก็ได้เบิดหน่อสีกล้วยสีเหลืองครับเป็นไม้สีใบนะครับเนาะแต่ละเครือครับพ่อตกปีกับไม้สีใบครับนี่เป็นกล้วยสีเหลืองต่อไปจะเป็นสีเงินครับนี่ครับสีเงินนะครับเนาะเมื่อสีแก่ไล่ๆกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องมาหันแก่นะครับตอนนี้เป็นผ่านตัดสีเหลืองนี่ก็ทำนี่รุ่นนี้แก่แล้วครับพี่น้องถ้าบ่มีเลี่ยมนี่ก็คือกล้วยแก่ครับปล่อยเวลาปล่อยไว้โดนจังได๋ก็สุกครับตัดบ่ทันเพิ่นก็เลยตัดเป็นรอบครับโลบางเทื่อก็โลไปเลยนี่ก็สีขาวครับยังพันแก่ครับสีขาวไล่ไปพี่น้องเพิ่นสิไล่สีไปตัดไล่สีไปเวลากล้วยตกปีเพิ่นก็สิมาผูกสีไว้เวลากล้วยออกปีมากนี่เป็นจำนวนไม้สีไว้ยังสิล่ะครับพี่น้องเพื่อมันเป็นรุ่นเป็นรุ่นเนาะครับเนาะตัดไปแล้วนี่สีแดงสิครับตัดไปแล้วสิครับไม้สีเป็นรุ่นเป็นรุ่นไว้พี่น้องฮะแล้วบ่เลือกจะม่วงมานี่มานี่นะเครื่องรถแล้วเข้ามาโดบบ่โอ้ผมสองฟองแล้วล่ะคุณไหนไปกินไปกันเลยกินไปกันเลยครับสีอะไรมาฟองสีเงินเดี๋ยวตัดยังล่ะโอ้ยเห็นสีเหลืองอยู่หันน่ะต้องเคลื่อนน่ะล้างรถน่ะโอ้ก็ใหญ่อยู่เนาะตัวนี้ใหญ่ได้กล้วยเนาะใหญ่ได้เนาะกล้วยว้าย10หวีน่ะเอาไป10นะ10นี่แหละเหี่ยวอัดลาดเลยพี่น้องคลิป S ที่ตรงนี้มันยาวน่ะ 10V นี่มันเต็มๆนี่ก็โหโอ้ยโคตรพอดีน่ะมันจะมีห้องเสียบเบียตัดโชว์ซะแล้วยิงเบียยิงเล่นบัวบัวเก็บเอวจะมาเห็ดจะมาเห็ดคือทุ่งข่อยตัดใส่มันตัดได้อยู่นักสุดโอ้โหบ่เป็นไหนหรอเออโอ้ฮันแก่กล้วยสีเหลืองบ่ทันแก่เพิ่นน่ะสีแดงนี่สีแดงฮะสีแดงเหลือบ่เหลืออยู่มีกี่เครือดอกน่ะผมตัดกล้วยมันหลายสีฟ้าแล้วสีเขียวเพิ่นนี่สีเขียวเพิ่นน่ะน่ะมีเยอะเลยผมงานนี้เสร็จงานสวนกล้วยแบบนี้นะครับสวยโหโหหาแม่พร้อมมาสบายดีแต่ว่าต้องเฮ็ดแบบนี้แม่เนาะฮะคุณพ่อบ่ได้เฮ็ดคุณพ่อตัดเอาแต่เครือมั้ยมาขาแม่ที่หลังมั้ยโอ้ใหญ่ดีนะวางซั่นล่ะตัดไปยังไงแค่จะฟันหยดหยดลงหมดพ่อพูดแล้วย้ำมาลิ้มพูดแล้วคอยมาไล่ตัดลุ่มเหน่านี่บัด
ได้ได้เกลือขั้นนี่70ใส่ยุ่ง70ถ้าเลี้ยงดีจักตันในพ่อ3ตันปะบ่2ตันกว่าเด้อ2ตันกว่าอีกนะนี่เป็นไงครับพอไปเสร็จแล้วหยกเนี่ยเลยสีชั่วบ่เก่งจังฮะดูดูเดี๋ยวสินี่แหละพี่น้องคนถามว่ามัดข้อมัดแต่ไหนมัดใส่สลิงครับพี่น้องเชือกกำลังตัดเชือกออกนะครับกันกล้วยลมครับเชือกเป็นชั่วกันมามานี่คือคมเด้อวะโอ้ยมื้อนี้ข่อยลองมีดใหญ่แล้วบ่ผ่านดอกข่อยบ่ถนัดฮะมีดใหญ่ต้องทําตามสั่นน่ะพอดีตัดเสียใจเด้อลืมตัวละโอ้สวัสดีครับพี่น้องจบคลิปเลยยังไงมาสวัสดีเสียต้นครับกับเสียเบียครับตัดกล้วยครับมื้อนี้จะง่วงแล้วบ่าย3บ่าย3พี่น้องบ่าย3คนบ่าย3คนก็เตรียมนะเดี๋ยวบ่าย2มื้อนี้ผูกสีแล้วเว้ยๆว่าซั่นว่าโอ้ดีใจหลายต้นลงความนะตัดชูงไว้ครับมันยังไม่ชุกมันกินนักเออมันกินเหมือนแกมนักแน่โอ้ยไม่ไปเราเอาไปจากสิบโลเอาไปเอาจากสิบโลไม่เสี้ยนแบกด้วยนี่ร่องเลยเอาเสี้ยนสีแบกเขาจะเด็กขึ้นหน่อยแต่สมศักดิ์ศรีเลยแต่ดีข้างในดีแม่ไปดีแล้วเออโอ้แจ้งกันเลยกล่องยางไม่รู้ร่วงเลยกล่องเลยดีเลยตัดมีคนตัดแหงที่ดีเลยเนาะไปเพื่อนสั่นวะมันดีนะมันเนี่ยห้องไม่ต้องเอาไปเชฟไปเอาตัว2โอ้ยหนุ่มดากแซงบ่ตัดจักเทื่อเว้ยอัน30โลครับกล้วยบ่ทันเต็มพี่น้องกล้วยบ่ทันเต็มมันทั้งหนักหรอกล้วยมันเต็มอยู่เนาะต้องไว้อีกสัก2อาทิตย์นะโอ้เนาแกก็ได้ครับ
จะดูมาฝนล้ำลุ่มทับพ่อดีหนูยองครับเกื้อนี่มีหนูต้องขาวครับเลี้ยงมาล้ำลุ่มหนูสูงสูงกว่าตัดให้บ่ตัดได้บ่จับเงาไว้ให้ย่านเงาดูจังเลยเสื้อนี่ใส่ไปมองสูงสูงครับพี่น้องตัดแม่ลงน้ำประสันละเกือบไปแล้วต้องตัดแม่ลงน้ำครับเพราะว่าอันนี้สิค่อยเน่าลงไปพี่น้องเลี้ยงต้นลูกมันครับนะครับเลี้ยงต้นลูกของเขาฮะอ๋อที่แดงมันที่แดงแค่นี้เลยที่แดงเร็ว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 ข้าวเหนาเด้อเอาไปยังเอาเลยมาดูนี่40กว่ากิโลอยู่สีแดงสีแก่กว่าสีเหลืองนะเพราะว่าสีแดงออกปีก้อนครับมาเดี๋ยวนี้มาผู้ใดเอาที่นี่ให้คอยดูเถอะฮะถ้าคอยเรื่องบ่แบกมาเกือบทีจะไปไหนจะไปไหนกล้วยเข้าสี่มาซื้อไม่ชิลที่แดงที่ไหนอันนี้กล่องเอาไปไปเอาหนุ่มดักเสร็จแล้วเอาตัวแม่โอ้ยเก่งดักเสร็จมาตัดจักเดียวเว้ยมันหนักเป็นไรพี่น้องกูเองบ้านแก่ครับสีเหลืองกล้วยสีเหลืองอันนี้กล้วยสีแดงครับสีแดงออกก้อนครับสีแดงสีสุกไว้ก็สีเหลืองสีแดงแก่กว่าสีเหลืองแถวละหาอีก15เกได้บ่อันนี้สีเหลืองเห็นไหมเดี๋ยวตัดแล้วเขียนไอ้ชิบก็
เดี๋ยวนับเครื่องนับอยู่บ่นับเนี่ย68เป็นยินทรงเองผมดูดิเถอะดิกล้วยจะคล้องไปแล้ว68เครื่องเสร็จแล้วพี่น้องนี่2เกี่ยวครับ2คน2เกี่ยวทำไงเขาตัดมอเอาใครเอาเงินเลยเนาะสองรถพุกพ่อคาดคาดคาแห้งทุกอย่างเลยพลเดือดนะขายสองรถพ่อแล้วขายกล้วยลอยเครื่องนี่พ่อแล้วแค่ต้นที่สุดที่อ่ะหัวเนาะนอนรถนี้มันบ่ต่ำก็หาหกหมื่นแล้วนี่ไม่รู้จักบาทดูเนี่ยฮัลโหลไปห่วงยังไรสดหมูมาแล้วไปเอาหมูไปเฮ็ดหมูเราไม่รู้รู้ไหมตัวบุกได้ทุกไปแหกบอกเลยเดี๋ยวที่ทุกไปให้หมูนะเฮ็ดไงนะกำลังที่เขาไปขนานกำลังเอากล้วยไปตุ้มกล้วยก็ไม่รู้ว่าหมูมามื้อนี้ดูคุณโทรมากี่ไหมพี่อู๋เราหมอก็โทรมาบางหันนี่หมูตัวครึ่งที่เขาหนักไหวนะที่เราหนักเท่าไหร่อยู่บ้านไงอยู่บ้านบ้านแต่กำนันอยู่บ้านที่ออกใส่สดอยู่เอาไปกินข้าวนั้นเอาไปซุปน้ำใหม่กินด้วยหันเตรียมคว้างไว้แล้วเฮียนเราลู่เราไม่ลู่แต่แบบชุ่มอยู่เห็ดใดดอกหมูก็เด็ดหมูป่าจังว่าคือเนาะเรามีหัวเห็ดหัวใหญ่เอาไปเห็ดแล้วพี่บ่มีผู้ใดเห็ดดอกทั้งทรงเกิดดีเอาไปเห็ดอยู่บ้านหรอกเท่าไรยังไงคนใหญ่68ใช่คนใหญ่ใช่เขาไปด้วยเนาะเดี๋ยวกล้วยไปช่วงแล้วครับวันนี้ผมกลับบ้านหาอาบน้ำครับพี่น้องกล้วยเต็มหมดแล้วที่พักของผมอยู่นี่ครับใกล้ๆนี่พี่น้องโอ้ยเสียต้นสวัสดีครับสวัสดียังสิล่าเลยไหมกับสิล่าพี่น้องนี่แหละวันนี้เรากับล่าไปพร้อมเลยเนาะพี่น้องเนาะแวดกันสิเบิร์ดงานเสร็จแล้วครับพี่น้องสี่โมงแรงครับเกือบวันนี้เบ้าน้องบัวเป็นมาเหรียญน้ำครับมาเหรียญน้ำอยู่สวนสามกลัวเรากับมาซอยแบกกล้วยน้ำน้อยนึงครับไปแล้วพี่น้องพอกันไหมคลิปนะครับโชคดีสวัสดีครับ